คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังฟัวร์ไลฟ์วิทยุออนไลน์วิทยุเพื่อสุขภาพอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอาหารและเครื่องดื่มมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับอาหารของคุณที่รับประทานเข้าไปมันอาจทำให้คุณป่วยได้หรือไม่จากที่เขามีการศึกษาพบว่าการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะมีผลในการที่จะไปกดภูมิคุ้มกันของคุณและเมื่อภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงคุณก็มีแนวโน้มที่จะป่วยหรือว่าติดโรคได้มากขึ้นนะครับหากการกินอาหารและการดื่มเครื่องดื่มของคุณที่มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตแป้งขัดสีสูงซึ่งร่างกายก็จะแปรรูปให้มันไปเป็นน้ำตาลและถ้าคุณอาจจะกำลังรักษาโรคอยู่มันก็จะทำให้การรักษาโรคนั้นเป็นไปได้ยากลำบากนะครับนั่นเป็นเพราะว่าน้ำตาลมันจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณนั่นเองการรับประทานอาหารที่กลมกล่อมและอุดมไปด้วยผักผลไม้หลากสีมันจะช่วยให้ร่างกายของคุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถที่จะดูแลประสิทธิภาพของการทำงานในระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับอาหารที่ไม่แนะนำให้บริโภคก็ได้แก่โซดาอาหารแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแป้งหรือข้าวขัดสีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆและการสูบบุหรี่แม้จะไม่ได้จัดเป็นกลุ่มของอาหารแต่ผลิตภัณฑ์จากยาสูบก็อาจจะมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ Folite Transfer Factor ผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอยากจะได้ผลิตอยากจะดูแลภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงคลิกสั่งซื้อได้ใต้คลิปนี้นะครับและนี่ก็คือสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงนี้จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันต่อส่วนท่านที่ฟังและชมอยู่ที่ช่อง YouTube คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสุขภาพดีมีเงินใช้โชคดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ